ถ้าพูดถึงเรื่องเกมที่นิยมในปัจจุบันจะมีเกมอะไรกันบ้างสำหรับน้องๆ Roblox Minecraft หรือ Free Fire อาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องเกมออกมาใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพราะ SCP ในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในเกมและมันมีชื่อว่า SCP 4335หรือผู้สร้าง Enderman ใช่แล้วครับมันคือ SCP ที่อยู่ในเกมของ Minecraft เนี่ยจะเป็นเกมที่ออกแบบโดยชาวสวีเดนนะครับที่มีชื่อว่า Marcus Persson หรือที่รู้จักกันในชื่อ Not และก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมในบริษัทที่มีชื่อว่า Mojang Studio โดยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ร่วมกับ Microsoft Word ในเวอร์ชั่น Windows 10นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มาไกลมากๆเพราะเกม Minecraft เนี่ยมีความอิสระในการเล่นเกมค่อนข้างที่จะสูงให้คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยสามารถใช้จินตนาการกับบล็อกสี่เหลี่ยมได้ตามต้องการแต่มันเนี่ยไม่ได้มอบความอิสระให้อย่างเดียวนะครับเพราะมันยังมีความลึกลับและซ่อนเรื่องราวปริศนาไว้มากมายเช่น Entity 303 Nu หรือ Hero Burn ซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกสร้างด้วยเจ้าของเกมหรือนักพัฒนาเกมแต่อย่างใดแต่มันมาจากไหนไม่มีใครรู้มีแต่การบอกต่อๆกันเท่านั้นแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่คนเล่นเนี่ยจะเห็นกันอยู่เป็นประจำบางคนก็คิดว่ามันคือตัวละครที่เจ้าของเกมเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกสร้างจากคนอื่นนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเอามันมาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นตัวละครในเกมนั้นจริงๆนั่นก็คือ Enderman หรือมอนสเตอร์ตัวสีดำนั่นเองจากการที่หาข้อมูลมานะครับเขาได้บอกว่ามี SCP ตัวหนึ่งนะครับได้สร้าง Enderman น่ะขึ้นมาซึ่ง SCP ตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับเคเตอร์ด้วยนะเอาเรื่องมันอยู่ในระดับอันตรายด้วยนะมันคือ SCP 4335นะครับปัจจุบันเนี่ยมันถูกกักกันอยู่ในเกมของ Minecraft นี่แหละลักษณะของ SCP 4335เนี่ยจะมีลักษณะเหมือนตัวละครในเกม Minecraft นะครับตัวมันเนี่ยจะเป็นสีดำและจะมีหมอกปกคลุมอยู่ทั่วตัวมันเลยนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถใช้เส้นยาวๆที่เหมือนหนวดปลาหมึกนะครับไปทุบทำลายบล็อกและไอเทมได้ไกลถึง5บล็อกด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยมันจะดูดกลืนบล็อกที่ทำลายนั้นเนี่ยเข้าไปในร่างกายของมันโอเคเรามาย้อนดูกันดีกว่าว่ามันเนี่ยมาได้ยังไงเดิมทีเนี่ย SCP 4335เนี่ยเป็นแค่พลังงานนึงนะครับที่อยู่อีกมิติของโลกอาหารของมันเนี่ยคือความคิดสร้างสรรค์ของคนอื่นนะครับมันได้ลอยไปทั่วในจักรวาลมีอยู่วันนึงเนี่ยมันลอยผ่านโลกในวันที่5กรกฎาคมปี2010ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเกม Minecraft กำลังบูมๆเลยนะครับในเวอร์ชั่นอัลฟ่านะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย Minecraft ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดและดันเป็นจังหวะที่ SCP 4335เนี่ยลอยผ่านมาพอดีครับซึ่งอาหารของมันคืออะไรครับคือความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วที่กินเข้าไปด้วยกับการซึมซับเข้าไปในร่างกายของมันแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันคิดว่า Minecraft เนี่ยคือโลกอีกมิตินะครับมันก็เลยลงมาที่โลกแต่ดันเข้าไปในโลกของ Minecraft แทนและเริ่มจากการทำลายทุกอย่างที่อยู่ในเกมจนนักพัฒนาเกมเนี่ยเริ่มสงสัยความผิดปกติในเกมนะครับประเด็นคือเจ้า SCP 4335เนี่ยมันจะอยู่แค่ในโหมดเอาชีวิตรอดเท่านั้นและเมื่อนักพัฒนาเกมเนี่ยพยายามที่จะลบมันนะครับก็ไม่สามารถที่จะลบได้เพราะมันเนี่ยจะหนีไปเซิร์ฟอื่นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้เนี่ย SCP 4335ยังสามารถเคลื่อนที่ได้ไวมากๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ 0.5 วินาทีต่อ5บล็อกและถ้าหากมันได้กินแลไอเทมมากๆแล้วปล่อยมันไว้สัก 10-15 วินาทีตัวมันเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากผู้เล่นเนี่ยเจอกับตัวมันนะครับต้องให้มันเนี่ยกินไอเทมธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหยุดการเติบโตโดยที่ห้ามหยุดให้กินเกิน 10-15 วินาทีนะครับเรียกได้ว่าต้องโยนไอเทมให้มันกินไปเรื่อยๆโดยที่ห้ามหยุดนั่นเองแต่ถ้าเราเจอตอนที่มันตัวใหญ่เนี่ยต้องโยน Ender Pearl ใส่มันนะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้มเลยเพราะเป็นไอเทมที่หายากมากเจ้า SCP 4335เนี่ยมันจะสามารถขยายใหญ่ได้มากถึง500บล็อกเลยนะครับพอฟังมาเท่านี้แล้วเนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันก็เท่านั้นอ่ะมันก็แค่ตัวละครในเกมซึ่งผมก็เป็นคนนึงนะครับที่คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้มีแค่นั้นเพราะถ้าหากว่าคนที่เล่นเนี่ยได้เจอกับมันแล้วไปจ้องตามันนานๆนะครับจะเกิดอาการหลอนทางจิตได้ยินเสียงแปลกๆและเห็นภาพหลอนและล่าสุดเนี่ยมันรู้แล้วด้วยว่ามันเนี่ยอยู่ในโลกที่เป็นแค่เกมเพราะไม่ได้สื่อสารทางโทรจิตกับผู้ที่เคยเจอมันมันขู่กับผู้เล่นที่เห็นมันว่ามันจะออกมาแล้วจะทำลายโลกมันจะพยายามออกจากเกมโดยสร้าง Enderman มาทุบบล็อกและหาทางออก
ผู้พัฒนาเกมเนี่ยไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงดีนะครับจนกระทั่งเรื่องราวนี้เนี่ยไปถึงองค์กร SCP แรกๆเนี่ยองค์กร SCP ก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระหรือว่าเป็นเรื่องติดบั๊กในเกมของคุณหรือเปล่าทางองค์กรเนี่ยก็เลยแบบลองยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับโดยวิธีจับมันเนี่ยองค์กร SCP ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบล็อกในเกมนะครับและนักล่าในเกมเนี่ยฝีมือดีล่อมันเข้าไปในดาร์ครูมและขังมันไว้ในนั้นโดยห้องที่ขังนั้นเนี่ยรอบด้านนะครับจะเป็นน้ำเพราะว่ามันเนี่ยจะกลัวน้ำและจะเพิ่มระบบความปลอดภัยเพื่อไม่ให้มันหลุดหนีออกมาได้โดยเพดานเนี่ยจะเป็นที่กักเก็บลาวานะครับผมพร้อมระเบิด TNT หากมันคิดจะหนีระเบิดจะทำงานโดยทันทีเลยนะครับและลาวาเนี่ยจะไหลท่วมตัวของมันออกมาแต่ลาวาเนี่ยจะไม่สามารถจบชีวิตมันได้นะทำได้แค่ให้มันเนี่ยบาดเจ็บเท่านั้นเองเพื่อถ่วงเวลาแล้วก็รีบสร้างที่กักเก็บลาวาขึ้นมาพร้อมกับระเบิด TNTอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยทางองค์กร SCP ได้บอกกับนักพัฒนาเกมว่าให้เก็บที่อยู่ของมันเนี่ยไว้เป็นความลับลองเจาะกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆน้องๆเผื่ออาจจะไปเจอมันขึ้นมาก็บอกกันด้วยนะครับอยากเห็นเหมือนกันแต่ความลับที่ไม่สามารถที่จะปิดบังได้แล้วนั่นก็คือตัวของ Enderman นั่นเองนะครับลูกรักที่ถูกสร้างจาก SCP 4335นั่นเองซึ่งคนเนี่ยก็ได้เห็นกันทั่วแล้วนะครับทางพัฒนาเกมเนี่ยก็ต้องบอกไปว่าไอ้นี้เนี่ยมันคือเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามาแทนนั่นเองนะครับก็คือปิดบังแบบเนียนๆไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ SCP-4335 หรือตัวที่สร้าง Enderman นั่นเองนะครับซึ่งเป็น SCP ที่แบบหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลยนะไปอีกมิตินึงเลยนะครับก็เป็นโลกของเกมนะครับคือสิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยเอ้ยคือมันเป็นระดับเคเตอร์เลยเหรอวะไอตัวนี้คือถ้ามันเป็นถึงระดับนี้เนี่ยแล้วมันสามารถที่จะแบบควบคุมจิตใจของคนที่เล่นได้เนี่ยแล้วมันก็รู้แล้วด้วยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในโลกของเกมทำไมมันไม่สะกดจิตใครสักคนนึงแล้วก็เข้าไปในร่างแล้วก็ออกมาโลกความจริงวะง่ายกว่าเยอะเลยดีกว่าไปทุบกำแพงหาทางออกเนี่ยแล้วเพื่อนๆน้องๆเนี่ยคิดไงกันบ้างครับกับเจ้า SCP-4335 ตัวนี้ลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยโอเคครับผมครั้งหน้าอยากรู้จัก SCP ตัวไหนกันอีกบอกได้เลยและเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนต่อไปจะเป็น SCP ตัวไหนกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ